เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและประธานชุมชนในการจัดตั้งสภาอ,องค์กรชุมชนค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3สำนักง,งานเทศบาลน,นครแม่สอดดเรเทิดเกียรติชินสร,ราานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประธานชุมชนในการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน โดยมีว่าที่พันตรีเทียรยุทธวุฒิอัถสารรองประลัดเทศบาลน,นางสาวกัญจนัฐหาริรักผู้อำนวยการกองงานสวัสดิการสังคมพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานเทศบาลนครแม่สอดและมีประธานพร้อมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงโดยในที่ประชุมทางนางสาวพานิชาธทีราพัฒเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจังหวัดตากได้ทำการชี้แจงถึงการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนให้ในที่ประชุมได้รับทราบสภาองค์กรชุมชนเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิน่นโดยคนในชุมชนท้องถิน่นและเพื่อคนในชุมชนท้องถิน่นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วยตัวแทนของสถาบันในชุมชนท้องถิน่นเช่นวัด โรงเรียนสถานีอนามัยเป็นต้นตัวแทนของกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆเช่นกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านกลุ่มโรงสีรวมกลุ่มอนุรักษ์ป่าและกลุ่มกิจกรรมพัฒนาอื่นๆที่มีอยู่ในแต่และชุมชนโดยมีผู้นำชุมชนที่ไม่เป็นทางการเช่นผู้รู้ภูมิปัญญาปราชชาวบ้านและผู้นำทางการได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้านในชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมใช้เวทีพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นร่วมกันเป็นระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีตแล้ว